สวัสดีนะครับผมคับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับการเพิ่มแสงนะครับผมในว i น d o w s นะครับหรือในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับผมถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับนะครับโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีวิธีการเพิ่มแสงมากกว่าในคอมพิวเตอร์นะครับผมแต่ถ้าในคอมพิวเตอร์หรือ p c นะครับผมจะมี วิธีการเพิ่มโดยใช้คีย์ลัดให้นะครับมี2ขั้นตอนแค่นั้นนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาหาปุ่ม Fn ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปตัวอย่างขึ้นไว้ให้ข้างหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยหาปุ่ม Fn นะครับแล้วให้เราไปมองหาปุ่มที่มันเป็นเครื่องหมายเนี่ยครับเครื่องหมายแสงสว่างนะครับเพิ่มลดแสงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างไว้ให้เนี่ยครับขึ้นมาแบบนี้ ถ้าเราต้องการจะเพิ่มแสงหรือลดแสงนะครับให้เรากดปุ่ม Fn ก่อนนะครับแล้วค่อยมากดปุ่มเพิ่มแสงกับลดแสงนะครับถ้าเราต้องการจะกดอ่กดเพิ่มแสงแล้วก็กด Fn แล้วก็ปุ่มเพิ่มแสงนะครับสัญลักษณ์ปุ่มเพิ่มแสงมันจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับเพิ่มแสงแต่ถ้าลดแสงนะครับก็กด Fn แล้วก็หาเครื่องหมายที่เป็นแสงนะครับแสงสว่างแล้วก็กดนะครับ อันนี้เป็นคีย์ลัดนะครับผมที่ทําได้ง่ายมากแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมจะมาบอกนะครับก็คือถ้าใครหาปุ่มไม่เจอจริงๆนะครับคลิกขวาไปตรงนี้ครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ d i s p l a y s e t t i n g ครับอ่ามาตรงนี้เลยครับ Change b เน็ต for the b u i l t i น display นะครับตรงนี้ครับให้เรามาอย่างนี้เลยครับเพิ่มเลย ปกติจะเขาจะเป็นค่า d e ด a ฟ l ์เป็นศูนย์ถูกไหมครับเราก็มาเลื่อนตรงนี้ครับแสงก็จะวิ่งขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้เหมาะสําหรับนะครับคุณผู้ชมที่หาปุ่มเพิ่มแสงลดแสงไม่เจอครับผมอันนี้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับโอเคครับผมอันนี้ผมก็มาบอกนะครับเทคนิคการเพิ่มแสงกับลดแสงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ Windows 10ของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็น วิธีง่ายๆนะครับผมผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปประยุกใช้กันดูนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้มีพาสสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้านะครับเอ็นเอ็นสอนจัมเปอร์ชแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับหรือคุณผู้ชมคนไหน มีข้อสงสัยนะครับก็ ator, คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอหรือมีเทคนิคดีๆนะครับมาแบ่งปันแชร์กันได้นะครับผมโอเคส่วนคลิปโอนี้ NN สอนแนวอนเตอร์แนลสวัสดีครับ